สวัสดีครับพบก,กับผมโซจินะครับกับรีวิวอนิเมะตามใจฉันนะครับคลิปนี้จะมารีวิวแอปดูอนิเมะฟรีถูกลิขสิทธิ์นะครับกับแอปที่ชื่อว่าไดสุกินะครับเดี๋ยวเราจะโอเคครับเราจะเข้าไปที่แอปไดสุกิกันเลยนะครับนี่ครับสตาร์ทไปนี่ครับคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่มี เมลในการสมัครไดสุกินะครับสามารถไปสมัครได้ที่ www.disuki.net a นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะฮะเกี่ยวกับการสมัครเป็นเมมเบอร์ในเว็บ a i s u k i .net เนี่ยสามารถสอบถามได้ที่ Facebook Daisuki Thailand Fan Club ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับพอดีว่าผมมีเมลพาสเวิร์ดอยู่แล้วแต่ผมขอจบวิดีโอตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าฉากต่อไปกันเลยนะครับผมเนี่ยครับหลังจากเข้ามาปุ๊บแล้วนะครับก็จะมีลิสต์อนิเมะต่างๆอยู่หลายเรื่องนะครับถ้าตอนนี้ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีการดัมไอรอนบัดหรือว่าอ่าปลัดออฟเฟนนั่นแหละครับแล้วก็มีการ์ดไฟล t แวนกา a r ดภาค G Next นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ฉายเมื่อสีซั่นที่แล้วนี่เองเนาะประมาณนี้ครับ แต่ว่ากันดัมออริจินอันนี้ซึ่งเด็กอ่ะเป็นมี LC อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถดูได้จากไหนนี้แต่ว่าต้องเสียเงินซื้อนะครับเป็นเรื่องเดียวที่ต้องเสียเงินซื้อนะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้ส่วนนี้เป็นรายการของคุโบยูริกะคุโบยูริกะเนี่ยเป็นเซยูใครที่เคยดูเลิฟไลท์เลิฟไลท์ตัวแรกสุดนะฮะที่ไม่ใช่เลิฟไลท์สันชัยนะฮะคนเนี้ยเป็นผู้ภาค ใคยัย่จินนั่นแหละครับผมคนภาคไคยัย่จินที่อยู่ในวงมิวส์นั่นแหละครับคนนี้แหละครับผมโอเคเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันนี่ฮะวันพันแมนก็มาวันพันแมนเนี่ยก่อนหน้านี้มีปัญหาอยู่ครับก็คือไดสุกิไม่สามารถดูได้ซึ่งเพราะว่ามีคนได้อ c ไปแต่ว่าไม่รู้ใครได้ไปนะครับสุดท้ายก็สามารถมาดูได้ที่ไดสุกิได้เลยนะครับจบ ทุกจบซีซั่นหนะครับก็คือดูครบทุกตอนในซีซั่นหนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนี่ฮะโอเคผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าพอเข้ามาที่อนิเมะเรื่องนั้นๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างเอากันดั้มนะครับนี่ฮะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีรายชื่อ list ต,ตอนเลยครับว่ามีตอนเนี้ยเอาอย่างกันดั้มนะครับตัวเนี้ยตอนเนี้ยมีถึงตอนล่าสุดคือตอนที่เท่าไหร่ ตอนนี้ล่าสุดถึงตอน27นะครับอ่าซนหนึ่ส่นเนี่ยคือเป็นของซีซั่น1นะครับผมโอเคเสร็จแ,แล้วทีเนี้ยพอคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะดูได้เลยนะครับผมบอกคร่าวๆแล้วกันว่าคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยดูได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนซับได้สามารถเปลี่ยนซับได้เป็นอังกฤษจีน มาเลอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่เรื่องด้วยบางเรื่องเนี่ยจะมีซับไทยด้วยนะฮะแต่ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกฎเหล็กเลยทุกเรื่องเสียงภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับโอเคตามนั้นนะครับผมต่อไปนะครับมาจะมาคลิกไอ้ตรงตัวดีตัวดีเนี่ยฮะที่ซ้ายล่างนะฮะวงกลมตัวดีซ้ายล่างนะครับป๊าบทีนี้ถ้าอยากดูเรื่องอื่นๆเนี่ย คลิกไปที่ตรงนี้ครับ Animate Titles นี่ครับมันจะมีเรื่องมีเรื่องเก่ามาให้เราดูด้วยนะครับผมนี่ฮะมี God Eater ก็มาเนี่ยเรื่องเก่าเลยแล้วก็มีอ่า u ุลโกะบาสเกตบอลทั้ง3ซีซันเลยนี่ฮะเซนเซียโซอั f โกเนี่ยแต่ว่าเซนเซียโซอั f โกตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าดูได้หรือเปล่านะโอเคมาแต่ PV คือก่อนหน้านี้ ตอนที่โซออฟโกมาใหม่ๆเนี่ยจะฉายพร้อมญี่ปุ่นเลยแต่ว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยจะฉายแค่ตอนละอาทิตย์หนึง่งถ้าเลยอาทิตย์หนึ่งไปแล้วเนี่ยคือหายไปเลยอย่างเช่นวันนี้ตอนที่1น,นะครับสัปดาห์ถัดไปตอนที่2มาสัปดาห์ถัดไปตอนที่2มาปุ๊บดูตอนที่2ได้เลยแล้ววันถัดไปหลังจากวันที่ตอนที่2มาฉายเนี่ยตอนที่1ก็จะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมาปุ๊บคนดูปั๊บเลยประมาณนี้ครับผม โอเคแล้วก็มี Idol m a t t e r Cinderella Girl อันนี้ผมขออยากพูดขออยากขย,ยี้ยิดหน่อยด้วยนี่ฮะคือมันจะพิเศษตรงที่ว่ามีบางเรื่องเนี่ยมันจะมี Special ลโปรแกรมมาด้วยนะครับผมก็ลองหาดูแล้วกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่มี Special ลโปรแกรมนะครับสำหรับ Girl ซึ่งนอกจาก Cinderella Girl นะครับเท่าที่สังเกตก็จะมี Revolution เอ้ย r e v o l u t r e v o l อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเอาเอะไร้นเนี่ยนี่ครับนี่ฮะเข้ามาโป๊กก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีชื่อตอนสเปเชียลและสเปเชียลโปรแกรมประมาณนี้ครับผมโอเคเอาเป็นว่าผมขอเี้ยวมานี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีอยากติดตามอยู่ก็สามารถลองเข้ามาที่ แอปไดซุกิดูก็ได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรที่คุณกำลังติดตามอยู่นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปที่ weizuki net หรือ w w d e w e d a i s u k i net นะครับดูอนิเมะที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าเข้าไปที่ w w w b dasuki net นะครับควรจะเข้าด้วย PC หมายถึงว่าเปิด PC ปุ๊บอ่ะเข้าเว็บ w w d e w e d a i s u k i net ดูอนิเมะที่นั่นได,ได้เลยครับผม นะฮะเพราะว่าผมเคยทดลองกับในมือถือแล้วไม่เวิร์กยังไงซะก็ต้องโหลดแอปไดสกี i มาดูอยู่ดีนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคก็ขอให้ดูอันิเมะให้สนุกนะครับผมแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ